สวัสดีครับจากเว็บสยามสเนคคาเมร่า .com นะครับผมศูนย์จำหน่ายกล้องงูคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยนะครับบริษัทของเรานะครับมีศูนย์ซ่อมนะครับผมมีอะไหล่จำหน่ายมีบริการหลังการขายและมีการรับประกันสินค้าทุกชิ้นนะครับดังนั้นนะครับคุณลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของร้านของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับผมเรามีการดูแลหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนครับวันนี้นะครับทางบริษัทนะครับจะมารีวิวกล้องงูรุ่นใหม่ให้ดูกันนะครับเป็นรุ่น HS0150 นะครับเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้ประหยัดเหมือนราคานะครับตัวนี้สามารถสู้กล้องงูรุ่นใหญ่ๆอย่าง SS0140 ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสินค้าจะเป็นยังไงนะครับถ้าคุณลูกค้านะครับสั่งซื้อกล้องงูรุ่นนี้นะครับก็จะได้รับสินค้าในแบบนี้ครับเป็นลักษณะกล่อง Tools Box นะครับแข็งแรงนะครับผมกันกระแทกอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าข้างในสินค้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในกล่องมาลองเก็บกล่องดูนะครับนี่ครับเป็นตัวล็อกแข็งแรงปลดตัวล็อกนะครับเปิดดูนี่ก็คือสินค้าที่อยู่ภายในกล่องนะครับผมสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับนะครับอย่างแรกก็คือคู่มือนะครับการใช้งานสินค้านะครับนี่ฮะก็จะมีรายละเอียดการใช้งานนะครับต่างๆนะครับแนะนำว่าให้อ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วค่อยใช้งานนะครับผมต่อมาครับจะเป็นสาย USB นะครับผมที่เอาไว้ใช้บันทึกข้อมูลนะครับและใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวกล้องนะครับผมถัดมาครับเป็นอุปกรณ์นะครับผมที่ใช้ในการเกี่ยวหัวของกล้องนะครับเกี่ยวหัวของกล้องงูในนี้จะมี3อย่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นหัวตะขอนะครับใช้ในการเกี่ยวของที่หล่นอยู่ภายในท่อหรือพื้นที่เข้าถึงยากนะครับอย่างที่2นะครับตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะฮะเป็นหัวแม่เหล็กนะครับผมเนี่ยเป็นหัวแม่เหล็กนะครับใช้ในการดูดติดสิ่งของที่หล่นภายในท่อตัวที่3เนี่ยจะเป็นกระจกเงาสะท้อนนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ไว้ดูภายในมุมในท่อนะครับจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของกล้องกันนะครับกล้องนะครับรุ่น HS0150 จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าจอเนี่ยขนาด 3.5 นิ้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันนะครับใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับสายเนี่ยจะมาขนาด 1-3 เมตรนะครับจะมีให้เลือกนะครับ 1-3 เมตรเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับวิธีการใช้งานนี้กดปุ่มนี้ครับค้างไว้นะครับเพื่อเปิดเครื่องนะครับผมนี่ครับโอเคภาพมาแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองส่องนะครับต้นไม้ดูนะครับนี่ฮะนะครับต้นไม้เนี่ยค่อนข้างสีสันงดงามสดเลยครับเนี่ยความคมชัดนะครับตรงนี้นะครับเราก็ปรับได้นะครับขึ้นลงนี่ครับปรับให้กลับหัวได้เห็นไหมฮะกดอีกทีนึงกลับหัวกดอีกทีนึงกลับหัวตัวปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มขึ้นตรงนี้กด1ทีเป็นการซูมนะครับกดออกอีก1ทีเป็นการซูมออกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเปิดปิดไฟที่หัวกล้องได้นะครับที่ไฟที่หัวกล้องนะครับนี่ผมดัดให้ดูนะครับตรงไฟที่หัวกล้องตรงนี้กด1ที่เห็นไหมครับหดความสว่างลดความสว่างกดอีกลดอีกกดอีกลดอีกปิดนะครับแล้วก็กดอีกก็เปิดนะครับเปิดความสว่างของหัวกล้องได้นะครับผมนี่ครับจะเห็นได้ว่าภาพคมชัดมากเลยนะครับสามารถถ่ายภาพได้และบันทึกวิดีโอได้ด้วยนะครับสามารถปรับความคมชัดของมันได้อย่างอันเนี้ยผมอยู่ในโหมดของตัวนี้อยู่นะครับในโหมดของกล้องถ่ายรูปนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับเรากดตรงนี้ฮะตัวเฟืองครับสามารถเลือกความละเอียดได้เห็นไหมครับสูงถึง1080พิกเซลเลยนะครับผมสูงถึง1080พิกเซลเลยนะครับส่วนถ้าเราจะปรับนะครับเป็นโหมดอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกดออกนะครับกดคลิกตัวนี้อีกทีนึงนะครับตัว M คลิกนะครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอนะครับกดที่ตัวเฟืองนะครับเห็นไหมฮะความละเอียด720พิกเซลนะครับซึ่งสูงมากนะครับสำหรับบันทึกวิดีโอนะครับจะเห็นได้ว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าราคาเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อกล้องรุ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อบริษัทของเราได้เลยนะครับขอบคุณครับก็ขอจบการรีวิวกล้องแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ